่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนความทรงจำเรื่องรัชกาลที่10ของท่านหญิงประภาพันธ์จากภาพนี้ท่านหญิงประภาพันธ์กำลังรับพระราชทานแจกันดอกไม้จากผู้แทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสการฉลองอายุครบ90ปีของท่านหญิงประภาพันธ์เมื่อวันที่3ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ขอบคุณข้อมูลภาพจากเพจลักษณะไทยโดยมีข้อมูลส่วนหนึ่งจากความทรงจำของท่านหญิงประภาพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์หรือสมเด็จทูลกระหม่อมฟ้าชายซึ่งท่านหญิงประภาพันธ์ได้เล่าไว้ตอนหนึ่งว่าในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงมีระเบียบวินัยเรียบร้อยมาตั้งแต่ครั้งที่ยังทรงพระเยาว์เงียบขรึมสีพระพักของพระองค์ไม่ค่อยจะแสดงความรู้สึกเรียบเฉยจึงอาจมองว่าเป็นคนดุแต่ในความเป็นจริงแล้วพระองค์ทรงมีน้ำพระราชฤทัยที่งดงามอ่อนโยนกับดิฉันอยู่เสมอจนในที่สุดเมื่อในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าทูลรองธุลีพระบาทเพื่อเข้ารับพระราชทานน้ำสังเนื่องในวันประสูติของท่านหญิงประภาพันธ์ในวาระ84ชันษาซึ่งในขณะนั้นในขณะที่รอเข้าเฝ้าทูลรองธุลีพระบาทอยู่มหาเล็กในพระองค์ได้เข้ามาซักซ้อมการเข้าเฝ้าทูลรองธุลีพระบาทอย่างเคร่งครัดซึ่งในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ได้แจ้งมหาเล็กมาว่าของดิฉันให้ทรงดำเนินตามสะดวกไม่ต้องเดินเข่าเพราะพระองค์ทรงทราบว่าดิฉันอายุเยอะแล้วและมีอาการเจ็บที่เข่าสร้างความปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณครั้นได้เวลาเสด็จออกแล้วดิฉันได้อัญเชิญพานดอกไม้ธูปเทียนแพซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีอันสำคัญที่ขาดมิได้ในการเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทแต่อาจเนื่องด้วยความชราภาพทำให้ท่านหญิงทรงลืมเปิดกล้วยดอกไม้บนพานนั้นในใจตอนนั้นวิตกกังวลเหลือเกินเกรงว่าจะทำให้พระองค์ท่านทรงขุ่นเคืองพระราชฤทัยแต่เหตุการณ์กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นพระองค์กลับทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระองค์ท่านทรงแย้มพระสวนแล้วตรัสกลับมาว่าไม่เป็นไรท่านหญิงไม่ต้องกังวลแล้วต่อจากนั้นในหลวงรัชกาลที่10จึงได้พระราชทานน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานใบมะตูมให้ทัดหูแล้วจึงตรัสถามว่าท่านหญิงเข้าร่วมงานในวังใช้สายสะพายอะไรท่านหญิงทรงตอบกลับไปว่าสายสะพายสีฟ้าเพคะจำชื่อไม่ได้ว่าสายอะไรจากนั้นพระองค์ท่านทรงแย้มพระสวนให้อีกคราจากนั้นในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ตรัสกับดิฉันว่าเดี๋ยวจะให้ท่านหญิงอีกสองสายนะแล้วเข้าร่วมงานวังหลวงบ่อยๆนะท่านหญิงยังทรงงานอยู่และให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตอนที่ดิฉันได้กราบถวายบังคมและรับพระราชทานสายสะพายนั้นท่านตรัสว่าทำตามสัญญาแล้วนะขอให้ท่านหญิงสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันในพระบรมมหาราชวังนะซึ่งท่านหญิงประภาพันธ์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าประภาพันธ์พานุพันธ์เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นพานุพงศ์พิริยเดชกับหม่อมมาลีพานุพันธ์ณอยุธยาซึ่งมีสกุลเดิมว่าแสงชูโตท่านประสูติเมื่อวันที่3ธันวาคมปีพุทธศักราช2472มีศักดิ์เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชและเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จนเมื่อหม่อมเจ้าประภาพันธ์มีพระชันษาได้4ปีพระบิดาของพระองค์จึงได้สิ้นพระชนลงหม่อมเจ้าประภาพันธ์มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมพระมารดาเดียวกันสองพระองค์และในเวลาต่อมาหม่อมเจ้าประภาพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานนันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับพลอากาศตรีโกศีกรโกศียากาศและได้มีบุตรธิดาด้วยกัน3ท่าน
ซึ่งท่านหญิงประภาพันธ์ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาจิตวิทยาพัฒนาการจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อครั้งที่ยังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาในปีพุทธศักราช2500และได้เริ่มเข้ารับราชการเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499และได้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2533โดยได้ดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ9และในปัจจุบันยังคงทำงานด้านสาธารณกุศลเช่นเป็นประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภาเทวกุลในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ฝ่ายเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสุดท้ายนี้นี่คือเรื่องราวความทรงจำของท่านหญิงประภาพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ